สวัสดีจินนี่ทำอะไรอยู่เหรอแล้วซื้อข้าวโพดมาฝากจินนี่กำลังแกะกล่องพัสดุที่เพิ่งมาส่งไออุ่นซื้อข้าวโพดมาเหรอใช่แล้วดีเลยเราจะได้มาแกะข้าวโพดกินด้วยกันฮะอะไรนะแกะข้าวโพดเหรอเอต้องเป็นแทะข้าวโพดไม่ใช่เหรอจินนี่ว่าแกะนะไออุ่นว่าแทะนะอ้าวไออุ่นทำไมถึงคิดว่าแทะล่ะก็เลยจะหยิบข้าวโพดขึ้นมาแทะกินเหมือนที่กระต่ายใช้ฟันแทะขนาดยังไงล่ะแต่จินนี่ว่าใช้แกะก็ได้เราใช้ฟันแกะข้าวโพดเหมือนที่จินนี่ใช้มือแกะกล่องพัสดุไงอย่างนี้เราต้องไปถามครูปูกันแล้วว่าแกะกับแทะใช้ต่างกันยังไงแล้วจะแทนกันได้มั้ยนะดีเลยงั้นเราไปถามครูปูกันเลยเถอะสวัสดีค่ะครูปูครูปูกำลังทำอะไรอยู่เหรอคะครูปูกำลังแกะสติกเกอร์มาแปะกันบ้านให้นักเรียนที่ทำถูกต้องหมดค่ะฮะแกะหรอคะใช่ค่ะเอ๊ะเหมือนมีคำถามสงสัยนะคะครูปูคะแล้วแกะกับแทะมันใช้ต่างกันยังไงหรอคะจินนี่กับไออุ่นเพิ่งเถียงกันมาว่าตอนจะกินข้าวโพดเราจะใช้คำว่าแกะหรือแทะกันแน่คะเด็กๆคะจริงๆแล้วทั้งสองคำนี้ใช้แตกต่างกันนะคะถ้าหากว่ากระต่ายกำลังจะกินแครอทจินนี่คิดว่าควรใช้คำว่าแกะหรือแทะคะจินนี่คิดว่าใช้แกะค่ะแล้วไออุ่นล่ะคะใช้แกะหรือแทะคะไออุ่นคิดว่าใช้แทะค่ะแล้วเด็กๆทางบ้านคิดว่าใช้คำว่าแกะหรือแทะคะจริงๆแล้วสองคำนี้คล้ายกันอาจจะสับสนกันได้เดี๋ยวครูปูอธิบายให้ฟังนะคะเด็กๆคะทั้งคำว่าแกะและแทะมีความหมายคล้ายกันอยู่อย่างหนึ่งว่าทำให้หลุดออกมาค่ะแต่ต่างกันที่ว่าแกะเราจะใช้อวัยวะนั่นก็คือเล็บของเราค่อยๆทำให้หลุดออกมาเช่นแกะสติ๊กเกอร์หรือแกะกล่องส่วนคำว่าแทะเราจะใช้ฟันหน้าของเราค่อยๆกัดให้หลุดออกมาหรือเล็มค่อยๆให้มันหลุดออกมานั่นเองค่ะอ๋อจินนี่เข้าใจแล้วค่ะถ้าเราจะใช้ฟันกับข้าวโพดเราก็จะต้องใช้คำว่าแทะค่ะส่วนถ้าเราใช้เล็บมือค่อยๆทำให้เม็ดข้าวโพดหลุดออกมาก็จะเป็นการแกะใช่แล้วค่ะเก่งมากๆเลยค่ะและเพื่อเป็นการทดสอบความเข้าใจครูปูก็มีเกมแกะกับแทะมาให้เด็กๆทางบ้านเล่นกันค่ะโดยครูปูจะมีข้อความมาให้เด็กๆเติมว่าควรใช้คำว่าแกะหรือคำว่าแทะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเล่นเกมด้วยกันเลยค่ะข้อ1หนูจุดๆๆกล่องกระดาษที่วางไว้บนโต๊ะต้องใช้คำไทยอะไรนะแกะหรือแทะคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกคำตอบก็คือแทะค่ะข้อ2กระรอกใช้ฟันจุดๆๆกล้วยต้องใช้คำไทยอะไรนะแกะหรือแทะคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกคำตอบก็คือแทะค่ะและข้อ3คุณแม่จุดๆๆเนื้อปลาใส่จานไว้ให้เด็กๆกินต้องใช้คำไทยอะไรนะแกะหรือแทะคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกคำตอบก็คือแกะค่ะตอบถูกหมดเลยเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆคะเวลาที่เราคิดว่าจะใช้คำอะไรดีนะเพื่อทำให้ของหลุดออกจากกันเราจะดูอวัยวะที่ใช้ค่ะถ้าใช้เล็บมือของเราก็จะใช้คำว่าแกะแต่ถ้าใช้ฟันหน้าของเราเราก็จะใช้คำว่าแทะนั่นเองค่ะต้องขอขอบคุณคุณครูปูมากเลยนะคะใช่ค่ะหายสงสัยเลยว่าแกะกับแทะต่างกันยังไงด้วยความยินดีเลยค่ะแล้วสรุปว่าถ้าเราจะนำข้าวโพดเข้าปากเราจะใช้คำไทยอะไรนะแทะค่ะเยี่ยมเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการคำไทยอะไรนะมาติดตามกันในตอนต่อไปนะคะว่าจะมีคำไทยอะไรนะมาให้เด็กๆได้สนุกด้วยกันค่ะก่อนจากกันวันนี้เรามาร้องเพลงทบทวนความรู้ด้วยกันนะคะคำไทยความหมายคล้ายกันแกะกับแทะทำให้หลุดออกไปแกะใช้เล็บมือเรานะจำไว้ส่วนแทะใช้ฟันหน้าเรานั่นเองความหมายคล้ายกันใช้
ันไม่ได้เสมอไป